สิ้นปีนี้ถือว่าวงการหนังไทยคึกคักไม่เบาครับเพราะดูเหมือนว่าเราจะได้ดูหนังไทยหลากหลายสไตล์กันทุกๆ 2-3 สัปดาห์กันเลยทีเดียวเริ่มที่สัปดาห์นี้กับ20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นผลงานจากค่ายใหม่อย่าง CJ Major ที่เป็นการร่วมมือกันของทีมงานไทยกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของเกาหลีอย่าง CJ Entertainment กับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่ทำให้คุณย่าฝีปากไวคนหนึ่งกลับมามีอายุ20ใหม่อีกครั้งปาฏิหาริย์ครั้งนี้มอบโอกาสให้เธอได้ใช้ชีวิตและทำตามความฝันอย่างที่54ปีก่อนไม่ได้ทำและไม่ผิดคาดครับ20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นคือหนังฟีลกู๊ดที่มาพร้อมกับความบันเทิงครบรสเต็มรูปแบบอย่างที่หนังแนวนี้ควรเป็นแต่สิ่งที่เหนือคาดก็คืองานโปรดักชันครับที่ดีเกินหน้าเกินตาหนังไทยหลายๆเรื่องซึ่งจุดนี้ผมต้องขอชมทีมงานและพี่โจอี้อารยะคู่กับโฆษณาที่หันมาทำหนังใหญ่เป็นครั้งแรกและเก็บรายละเอียดของหนังได้เป็นอย่างดีแต่ก็ใช่ว่าการข้ามสายมาทำหนังครั้งแรกของพี่เขาจะไม่มีข้อเสียนะครับเพราะหนังก็มีปัญหาใหญ่ๆที่เราจะพบตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือวิธีการกำกับที่ยังคงติดความเป็นโฆษณาไปหน่อยโดยเฉพาะกับฉากดราม่าที่อาจจะดูเป็นโฆษณาไทยประกันชีวิตไปบ้างในบางซีนรวมไปถึงจังหวะการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยจะลื่นไหลแต่ก็โชคดีครับที่หนังเต็มไปด้วยสีสันและทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในส่วนของใหม่ดาวิกาที่ถึงแม้จะมีกระแสดราม่ายังไงก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเธอมีฝีมือการแสดงที่เยี่ยมจริงๆเพราะในหนังเรื่องนี้นอกจากจะได้โชว์เสน่ห์ความน่ารักมากกว่าทุกเรื่องที่เธอเคยเล่นแล้วเธอก็ยังทำให้เราเชื่อจริงครับว่าเธอคนนี้คือคุณย่าในร่างสาวกำลังจะไปจ้ะใกล้แล้วตอนนี้อยู่ย่าเร็วๆนะผมไม่มีตังค์จ่ายแล้วไม่เสียงย่าแปลกเนี่ยส่วน2หนุ่มอย่างพี่ก้องสารัตและเจเจกฤษณภูมิก็ถูกใช้เสน่ห์ที่มีเยอะกันอยู่แล้วให้เหลือล้นกว่าเดิมครับฉันก็ชอบคนดีเอาการเอางานไม่ก็เอาเก่ง อีกคนที่อาจไม่ถูกโปรโมทมากเท่าไหร่แต่ผมให้ใจไปเต็มๆก็คืออารองที่มารับบทเป็นคุณปู่ที่ตกหลุมรักกับย่าปานซึ่งการกลับมาขึ้นจอใหญ่ของคุณอาในเรื่องนี้ขอบอกเลยครับว่าทำให้ผมยิ้มไม่หุบเลยจริงๆถึงแม้20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นจะโปรโมทว่าเป็นหนังตลกเฮฮาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วกลับมีความเป็นหนังครอบครัวที่อบอุ่นกว่าที่คิดครับเพราะนอกจากหนังจะพูดถึงการทำตามความฝันแล้วตลอดเรื่องยังพูดถึงความรักในครอบครัวโดยเฉพาะในส่วนของความสัมพันธ์คุณย่าและหลานชายที่อาจจะดูแปลกหน่อยในตัวอย่างหนังแต่ในหนังจริงกลับถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างอบอุ่นจนเล่นเอาผมเสียน้ำตาให้กับความซึ้งในช่วงท้ายเลยทีเดียวครับภาพรวมของ20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นอาจไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบและมีความขาดเกินๆที่อาจดูไม่ค่อยเข้ากับบริบทของไทยไปบ้างแต่ถ้ามามองย้อนดูแล้วนี่คือหนังที่รู้ตัวดีว่าจะไปในทิศทางไหนและทำได้สุดทางในเวของตัวเองผลที่ออกมาก็คือหนังครอบครัวแห่งปีที่ผมไม่อยากให้พลาดครับก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook และ YouTube Channel จอดอ Just Do Itพิมพ์ชัดในภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยและถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ก็สนับสนุนกันได้สักนิดสักหน่อยครับที่ patreon.com/justdoit